เป็นไงล่ะครับคุณอานอยสำหรับฟุตบอลครึ่งแรกยังดูไม่ออกว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะทีนี้เรา2คนเนี่ยวิเคราะห์กันเองมันก็ใช่เรื่องใช่ครับทีนี้เราก็ต้องเชิญกูรู้เยอะด้วยนั่นคือโค้ดลูกตุ้มนะฮะโค้ดลูกตุ้มของเราครับเฮ้ยโค้ดลูกตุ้มนี่คืออีกชื่อนึงนะฮะถ้าเป็นแบบในกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาจะเรียกว่าโค้ดตุ้มครับโค้ดตุ้มยังไงก็เชิญกันมาเลยดีกว่านะฮะครับขอเชิญโค้ดตุ้มครับครับออกเชิญฮะนั่งกลางครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชิญนั่งฮะต้องเบียดกันหน่อยนะฮะนิดหน่อยฮะสตูเราค่อนข้างแคบนะฮะครับผมงบเยอะประมูลมาเยอะแต่ไม่มีตังค์ทำสตูนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นช่องโซดา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 หนึ่งเฮ้ยเขาของเขาสเตเดียมไม่ใช่เหรอของเราโซดาหนึ่งโซดาหนึ่งพออ่ะฮะกลับมาที่คุยคอครับจบไปครับสำหรับครึ่งแรกครับแป๊บนึงนะทำไมฮะผมว่าวันนี้หน้าผมมันขาวไม่ค่อยพอฮะเดี๋ยวนะฮะไม่ทราบว่ากล้องนี้คุณมองส้นตีนอะไรครับเนี่ยรบกวนช่วยมองกล้องนิดหนึ่งฮะไม่ได้ครับทำไมครับไม่รู้เหมือนกันครับโค้ดตุ้มฮะสำหรับครึ่งแรกเนี่ยแมนยูกับสวอนซีตอนนี้เสมอกันที่1ประตูต่อ1ถ้าสมมติว่าครึ่งหลังเนี่ยใครได้ประตูนำก่อนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับใครได้ประตูนำก่อนเนี่ยก็จะนำไปก่อนนะก็จะได้เปรียบเนี่ยการทำทีมของเดวิดมอยเนี่ยของแมนเชสเตอร์เนี่ยนะเขาทำทุกอย่างครับยกเว้นทำให้ทีมชนะนะครับแพ้เป็นพระชนะเป็นไหมช่วงนี้เนี่ยโค้ตุ้มบอกเลยว่าครับเบอร์โทรศัพท์ที่น่ากลัวเนี่ยนอกจากโทรมาทวงหนี้ก็เป็นพวกเด็กหงนะมันโทรมาคุยธุระไม่ถึง1นาทีฮะที่เหลือถากถางเขาเรียกว่ากลุ่มเพื่อนมอยกลุ่มเพื่อนมอยตอนนี้นี่แมนเชสเตอร์นี่ตอนนี้เขาเสมอกับทีมอะไรนะสวอนซีสวอนซีดูอยู่เปล่าเมื่อกี้พอดีดูเรื่องรักต้องลุ้นอยู่แต่คิดว่าเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยเดวิดมอยเนี่ยเขาต้องเอาโรบินฟาฟูซี่ฟาฟูซี่เจ็บแล้วเวลูนี่ลงมา อันนั้นก็เจ็บครับแป๊บนึงรีบเดี๋ยวน้ำแข็งละลายชุ่มกันนิดนึงอ่ะครับกลับมาที่เกมอีกครั้งนะฮะครึ่งหลังนี่เขาจะแก้เกมอะไรกันต้องแก้เกมยังไงครับเขาคิดว่าเดวิดมอยเนี่ยต้องเปลี่ยนกองหน้ามาเพิ่มแน่นอนครับจะส่งใครลงมาครับเนี่ยก็เป็นโรนี่ครับฟันเทอร์ซี่ครับไม่ได้ลงไม่ได้ลงตอนนี้นี่ถ้าคิดว่าเหลือใครเขาก็ต้องเอาลงมาเพราะเขาเล่นในบ้านเนี่ยยังไงก็ต้องชนะอีกแล้วคุยกับใครมองกล้องนี่ครับมองกล้องนี่ครับเราโกนมองมันเป็นสไตล์อย่างนี้ครับสไตล์นี่เราไม่ขอบคุณสปอนเซอร์กันหน่อยครับครับขอบคุณสปอนเซอร์เลยครับครับเริ่มมาที่ฮะนี่ครับยูไนเต็ดอินไซด์ครับครับจากลิเวอร์พูล FC ครับครับนะฮะก็10รายสัปดาห์ครับผมครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อะไรนะครับอ๋อดิสคูเบียร์ว้าวครับแล้วมอเตอร์ไซค์อะไรครับขออีกทีสปอนเซอร์เขาซื้อนานเหมือนกันนะเมื่อกี้มึงประกาศแป๊บเดียวนะคือกูไม่ได้ตั้งใจฟังนะกูไม่รู้เรื่องเลย Honda สักเท่าไหร่ว้าวครับผมจ่ายตังค์น้อยจ่ายตังค์น้อยก็เลยพูดเร็วเช็คอาจจะยังไม่ออกแสดงว่าไอ้สปอนเซอร์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่อนข้างจะว้าวจ่ายหนักสักเท่าไหร่ว้าวว้าวทำไมครับผมต้องเขาเขียนมาอย่างนี้ผมต้องอ่านงี้ครับตามสคริปต์ว้าวผมชอบมากเลยอะอะไรนะฮะฮะง่ายครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วฟุตบอลเริ่มต้นขึ้นฟุตบอลครึ่งหลังเนี่ยเขียนแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะวิจารณ์กันนานกันไปทำไมจนฟุตบอลมาครับนะฮะเดี๋ยวเราไปชมครึ่งหลังกันเลยครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับโค้ชตึ๊บอีกครั้งครับครับเอาละฮะกลับมาในช่วงเบรกที่2เบรกสุดท้ายของเรานะฮะสำหรับฟุตบอลFA Cup ครับก็จบลงไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ตามที่ผลออกมาแมนยูก็แพ้คาบ้านแน่นอนอีกแล้วฮะจากการเล่นในบ้านเนี่ย6ครั้งแพ้ไป4โค้ชตึ๊บครับมีอะไรวิจารณ์มั้ยฮะสำหรับตกลงชื่ออะไรกันแน่น่ะโค้ชตึ๊บเพราะว่าหน้าตาตึบมากประเด็นเนี่ยน่าจะเป็นใบแดงของลาฟาเอลครับฟาบิโอเอาลงมาไม่ได้ดูเอาลงมาหลับหลับหรือเปล่าที่ทาแป้งนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะก็คือเพิ่งอาบน้ำเสร็จเพิ่งอาบน้ำเสร็จสางเพิ่งตื่นแป้งเย็นด้วยกับตกลงฟันเฟซซี่เขาได้ลงมาไหมผมบอกว่าไม่ได้ดูเจ็บโอ้โหเขาตู้ไม่หลับหยุดนะหยุดรู้จักก็ไม่ได้ลงอยู่แค่นั้นแล้วก็ส่วนการขอทัศนะเกี่ยวกับแท็กติกเรื่องที่เดวิดมอยเนี่ยเอายาไซลงมาเล่นทางปีกขวาเนี่ยซึ่งเป็นทางที่ไม่ถนัดเนี่ยครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ยาไซเนี่ยเขาเป็นปีกสไตล์ธรรมชาตินะธรรมชาติฮะเขา
ก็ลากไปทางซ้ายเขาก็เปิดบอลตามธรรมชาติเขาแล้วอยู่ทางขวาเขาก็ไม่ถนัดไม่คือผมมารู้แล้วว่าไม่ถนัดครับผมอยากจะถามว่าคุณรู้สึกยังไงคือไอ้ไม่ถนัดแต่ผมรู้แล้วก็จะพูดทำไมอ๋อเขาก็ไม่ถนัดนะเขาก็ลากไปเปิดไปแล้วกองหลังก็ต้องรู้ครับว่าเขาต้องเปิดเขาก็ล็อกกลับมามันดักทางได้เรื่องดักทางมันได้แล้วมันวางเท้าเนี่ยฮะกูต้มพูดเหี้ยไม่รู้เรื่องแล้วว้าวว้าวครับอ่ะอันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการฮะก็อยากจะขอขอบคุณยูเจตอินไซต์ครับครับนิตยสารลิเวอร์พูล FC ฮะ FC ฮะแล้วก็ก็10รายสัปดาห์นะไปเปิดดูได้นะจะมีหน้ากีฬาอยู่4หน้าผมเนี่ยเป็นคนทำเองครับผมครับแล้วก็มีอะไรฮะอันนี้ยังไม่หมดนะมีมอเตอร์ไซค์ออดิสกูเบียดูว้าวว้าวครับอะไรกัน AS สัมฤทธิ์พัดว้าวแล้วต้องว้าวแล้วก็เว็บไซต์ mthai.com ว้าวสีสัวเอามาเล่าว้าวครับพอแล้วครับนะครับยังไงสำหรับวันนี้ครับผมคุณอนอยแล้วก็โค้ชตึ๊บฮะต้องลาครับผมพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้กับฟุตบอลจริงๆเนี่ยเราจะอัดวันที่23นะทำไมเนี่ยแต่พอดีมันอาจจะเดินทางไม่สะดวกครับเพราะว่าชัดดาวไม่พูดครับให้พูดเถอะเพราะกูก็มาลำบากเช้านี้ไม่รู้จะปิดทำไมนะโอเคฮะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีปีใหม่กับแฟนรายการทุกคนด้วยนะฮะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะที่เราหายไปนี่ไม่ใช่ไปหนีไปกบดานนะครับจริงไม่ได้กลัวแต่เกรงใจเกรงใจหาจริงงานเราเยอะงานเราเยอะยุ่งมากช่วงปลายปีครับครับตอนนี้ไม่รู้ว่างานหรือนี่แม่งเยอะกว่ากันแล้วตอนนี้เฮ้ยแต่โบนัสก็ช่วยได้อยู่วันเดียวเท่านั้นแหละหมดปลดหนี้ปุ๊บอันใหม่ใหม่แกยังไงก็ต้องขอบคุณแฟนเพจแล้วก็แฟนรายการที่แบบว่ายังรอดูอยู่นะฮะสำหรับวันนี้ฮะเราก็มาเริ่มต้นปีด้วยข่าวของฟุตบอลไทยฮะพูดถึงปีใหม่แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีของขวัญกันบ้างไปเยี่ยมซุงเยี่ยมซื้อใช่คุณไปเยี่ยมญาตินี่คุณเอาอะไรไปฝากญาติบ้างครับผมก็มีพวกข้าวเหนียวทุเรียนอะไรพวกนี้พอดีเขาชอบกินแต่มีอีกคนนึงครับอันนี้กระเช้าของท่านนี้ก็ต้องบอกตรงว่าค่อนข้างแปลกค่อนข้างแปลกฮะทำไมเราไม่ได้อ่ะโอ้ถ้าเขาใครมาเนี่ยกูก็ไม่กล้ารับอ่ะคือโทรเรียกเขาเฮ้ยมึงมาดูหน่อยข้างในมีอะไรไม่กล้าอยู่ดีฮะหน้าหอเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยหรูเลยทีเดียวฮะเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปฮะเป็นรูปของท่านผู้นั้นยกนิ้วไอเราเห็นซึ่งรูปนี่หามาจากใน Google ใน Google แล้วผมก็เป็นพ่อเป็นคุกกี้ถ้าผมถามหน่อยถ้าเป็นคุกกี้เนี่ยใครจะไปแดกลงไปทานลงอ๋อใครจะไปรับประทานลงฮะใช่ฮะเออเขาสรุปเป็นอะไรเป็นสบู่สบู่โอ้คือท่านเอาไปฟอกตัวท่านเองก่อนไหมเฮ้ยเพราะว่าท่านซื้อสบู่มาเนี่ยท่านมีความหมายนะพวกคุณไม่รู้ทำไมครับหนึ่งเนี่ยท่านชอบฟอกสองนี่คือท่านชอบลื่นมันจะลื่นๆเป็นความคิดไอ้เป็นเขาเรียกบอกเป็นในในหรือเปล่าจากท่านบอกให้บอกเป็นในในที่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้กูสะอาดแล้วนะเป็นคนชอบฟอกยังไงก็ยังชอบฟอกอยู่แล้วก็เวลาล้างสบู่เนี่ยจะรู้สึกถึงได้ว่ามันจะลื่นๆสบู่ยี่ห้อวีวี่เฮงซวยนะฮะว้าวครับทำในแบรนด์ของท่านเองทำแบรนด์ของท่านเองด้วยใช่ครับฮะก็น่าจะเป็นทำไมท่านไม่ไปเอาดีทางด้านนี้เลยไปขายสบู่เลยขายสบู่ไม่ต้องมาทำนะสมาคมซึ่งบอกว่าสบู่เนี่ยลื่นจนแบบว่าหาอะไรจับยากมากคือถ้าเอามาฟอกตัวเนี่ยต้องใช้ใบข่อยมันลูดคนที่ไม่ใช่ตลอดไม่ใช่ปลาไหลปกติใช้นี่ปกติใช้ไอ้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์เลย จะแสบไหมแบบนั้นขออยากที่สุดตรงนี้จับไม่อยู่โอเคเดี๋ยวเรามีช่วงพิเศษทิ้งท้ายนะเป็นช่วงสมน้ำหน้าคุณสมนาคุณทุยว่าแต่คุณบ๊อบซ่าไปไหนฮะเนี่ยอ๋อคุณบ๊อบซ่าตอนนี้เรื่องการพนันไม่ยุ่งครับยุ่งแต่เรื่องหญิงกับสุราอ๋อไปกับคุณทุย นาก็ดีนาสำหรับคนที่ติดตามเว็บไซต์ sport.mthai.com เนี่ยครับเราก็จะรู้ดีว่าเรามีช่วงที่เรียกว่า
ให้ทัศนวิจารณ์ใช่แล้วมีเซียนผู้รู้อยู่หนึ่งท่านครับที่เป็นเจ้าของวลีอมตะฮะว่าแม่นระดับอาการวันนี้เนี่ยเราจะมีทีเด็ดมาฮะเชิญคุณติ๊ดเตชอเข้ามาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยนี่สวัสดีครับคุณล็อกซ่าไม่อยู่ผมจะนอนแล้วผมจะด่าถือว่าเป็นกีฬากินีกับผมกับกูผมไหมเป็นเกียรติเป็นเกียรติเป็นเกียรตินะสวัสดีครับผมลองชาสะอาดเอี่ยมครับละองชาสะอาดเอี่ยมหรือเต้นเตยฉอฮะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอันนี้เป็นขึ้นชื่ออยู่แล้ววันนี้เนี่ยพูดไม่ได้เลยต้องพูดนี้เท่านั้นแมนยูกับสวอนซีโอ้โหก็คู่นี้เนี่ยแมนยูจะเจอในวันอาทิตย์ครับผมประมาณเที่ยงคืนครึ่งโดยประมาณช่อง CDS CDS โคสตูมโซช่องโซดา1น้ำแข็ง2น้ำแข็ง2โดยสถิตินะฮะว่าเร็วๆเลยนะเนี่ยแมนยูเนี่ยเจอสวอนซีมา7ครั้งเนี่ยครับผมแมนยูชนะ5เสมอ1แล้วก็แพ้ครั้งล่าสุดก็คือ FA Cup นั่นเองซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถูกต้องครับผมโดยมาเช็คที่สภาพผู้เล่นกันบอกนะแมนยูเนี่ยจะไม่มีแอสซี่ยางดีแล้วฮะดีแล้วฮะแอสซี่ยางเจ็บถูกต้องเจเลนี่เจ็บใช่ฮะฟาบิโอนี่โดนโทษแบนแน่ๆใช่ครับส่วนเวลูนี่กับฟาร์เมซี่เนี่ยก็ไปว่ากันรอลุ้นรอลุ้นกันอาจจะต้องเข็นถูกต้องครับแต่นี้คุณครับทัศนะของคุณติ๊ดเตช่อนี่คือจริงๆเนี่ยทัศนะของผมเนี่ยหลังๆที่ให้ไปในเว็บเนี่ยไม่ค่อยแม่นแต่วันนี้ผมเชื่อว่าผมแม่นเพราะว่าผมมีเคล็ดลับมาบอกฮะเคล็ดลับง่ายคือจ้างกำนันมากำนันกำนันกำนันไหนครับพี่น้องจ้างกำนันมาเลยเหมือนที่เคยได้ยินอยู่ช่วงนี้ครับมาทัชดาวซะชัดดาวชัดดาวมาชัดดาวโอ้ทัชฟอร์ดซะปิดแม่งเลยมึงยังไงก็ชนะอันนี้ไม่ใช่บอยเซอรี่นะติดยากเขาลงมันยากเขาลงมันยากเอางี้คือแมนยูเนี่ยแพ้มา3นัดรวดแล้วจะมีนัดที่4ไหมมีมีนัดที่4เลยอ่ะแสดงว่าคุณติ๊ดกำลังจะฟันธงว่าแมนยูแพ้แน่นอนละถูกต้องสกอร์เท่าไหร่เอางี้ดีกว่าผมว่าเม็ดหนึ่งหนึ่งเม็ดมันยังน้อยแต่ที่เขาแพ้มาในบ้านเขาแพ้ลูกหนึ่งลูกหนึ่งมาตลอดนะใช่จะเป็น1-0, 1-0, 2-1อะไรอย่างเงี้ยโอเคไว้ว่ากันสัปดาห์หน้าโอเคครับนี่ขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วยังไงครับเรา3คนพบกันใหม่ครับศุกร์หน้าแน่นอนนะครับผมจะมาให้ตลอดเลยนะครับยังไงวันนี้ครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับหาหัวไปกินข้าวดีกว่าเจ็ดกินข้าวเฮ้ยสบายดีได้